ถ้าดูภาพเศรษฐกิจแล้วสิ่งที่เราเห็นคืออัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นขณะเดียวกันนโยบายในการกำหนดนะคะการเงินภาพการเงินตอนนี้ก็เข้มงวดขึ้นในหลายส่วนของโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างเข้มข้นเพื่อจัดการกับตัวเลขเงินเฟ้อแต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจก็เป็นประเด็นสำคัญนะคะเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไปบริบทบ้านเรากับบ้านเขาคนละช่วงเวลากันคนละแบบกันทีนี้เนี่ยมาดูมุมมองกันหน่อยนะคะกับทางด้านของคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงยังเป็นประธานสภาตลาดทุนไทยนะคะท่านก็มีคำเตือนออกมาค่ะว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่มันถาโถมเข้ามาเนี่ยผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับแถบอาเซียนเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกแต่ในจุดที่เป็นวิกฤตมันก็ยังมีข้อดีอยู่เพราะว่าอาเซียนเนี่ยก็จะเป็นที่จุดนะเป็นจุดหลบมรสุมและก็ถือว่าเป็นสวรรค์ของนักลงทุนทั่วโลกเช่นกันทางด้านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครค่ะจัดงานสัมมนาในหัวข้อ Thailand 66นะฮะก็คือปี66พลิกโฉมสู่ความยั่งยืนค่ะรับมือความท้าทายนะคะของไทยในปี2566ซึ่งทางด้านของคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลก็พูดถึงแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2566วิกฤตและโอกาสสู่ความยั่งยืนนะคะว่ามองจากการพัฒนาการของวิกฤตนับจากเวลาการสุกงอมของปัญหาและกลไกตลาดในปี2566จะเป็นช่วงที่ดอกเบี้ยเนี่ยเป็นขาขึ้นเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกิด recession นะคะก็คือเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยมาแน่ๆซึ่งมาดูแล้วก็เป็นเรื่องยากค่ะที่เงินเฟ้อเนี่ยจะลงมาทั้งหมดจะเข้าเป้าเนี่ยก็น่าจะเห็นในปี2567ถึง2568ไปแล้วเฟดยังคงต้องต่อสู้กับดอกเบี้ยเงินเฟ้อนะคะถึงจะเข้าสู่ช่วง3คือทางด้านของคุณกอบศักดิ์เนี่ยแบ่งเป็น4ช่วงเวลานะคะช่วงที่นักลงทุนนี้ออกจากตลาดนะคะทางด้านอเมริกาขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อช่วงเศรษฐกิจถดถอยนะคะแล้วก็มาเป็นช่วงของการกระตุ้นเศรษฐกิจท่านก็ไล่เลียงให้ฟังนะคะกว่าจะคิดถึงในช่วงของการลงดอกเบี้ยอีกรอบเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงปลายปี2567ค่ะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถามว่าแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2566จะเป็นเช่นไรนะคะก็อยู่ในช่วงของช่วง2ขึ้นดอกเบี้ยสู้เงินเฟ้อเงินเฟ้อเริ่มลดนี่คือวิกฤตที่จะหมุนไปนะคะก็อธิบายให้เห็นไซเคิลนะคะรูปแบบของการหมุนของเศรษฐกิจจากนี้ไปจะเจออะไรในช่วงไหนขณะที่คุณณัฐพงษ์พันธเกียรติไพศาลค่ะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครก็พูดถึงการขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำพันธนาการของ SME ก็ระบุนะคะว่าความเหลื่อมล้ำกับ SME เนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดยิ่งความเหลื่อมล้ำมากก็จะเกิดปัญหาต่อการเติบโตของ SME มากความเหลื่อมล้ำต่ำ SME ก็จะสามารถเจริญรุ่งเรืองได้มากในเวทีโลกค่ะก็เลยให้ความสำคัญกับ SME มากขึ้นมีเครือข่ายของ SME นะคะให้ SME เนี่ยเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายในปี2566ค่ะปัญหาที่ SME ต้องเผชิญนะคะก็อย่างเช่นการยกเลิกกิจการข้อมูลนะคะของเดือนมิถุนามกราคมไปจนถึงมิถุนายนที่ผ่านมามีจำนวนกว่า 6,006 รายค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 22% ภาระต้นทุนทางการเงินและวัตถุดิบที่สูงขึ้นนะคะทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถแข่งขันได้สภาพแวดล้อมในการประกอบการก็ไม่เอื้ออำนวยกับการเติบโตของ SME คือถ้าไม่ทำอะไรในวันนี้เลยนะคะและผู้นำที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างความเหลื่อมล้ำกับ SME ในระบบเศรษฐกิจสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อกับ SME นะคะต้องมีการระดม4ส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันค่ะหากไม่มีแล้วเนี่ยความเหลื่อมล้ำก็จะมากขึ้นโดยเฉพาะหลังจบโควิด-19รายใหญ่จะกดทับรายกลางแล้วก็รายเล็กอย่างรุนแรงขึ้นเกิดปัญหาเศรษฐกิจภายในไม่ว่าจะเติบโตหรือถดถอยก็ตามค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ